หลายคนถามจ้าแม่ทีมาว่าการรีโพสช่วยเปิดค่าการมองเห็นของช่องได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้จ้าแม่ทีจะตอบให้แบบชัดๆนะคะเคลียร์ด้วยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจะาแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ที่ดีแบบนี้มาคะ่ะมาฟังกัน <S <S การรีโพสนะคะเป็นการที่จะช่วยให้คนเห็นช่องของเราอยู่บน คลิปวิดีโอของคนที่เรา r โพสต์ค่ะม,มันจะมีคอมเมนต์และมีช่องเราวิ่งขึ้นอยู่บนคลิปนั้นที่เรา r โพสต์ post. เห็นไหมคะอย่างตัวอย่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่คนเข้าดูคลิปนั้นๆเยอะๆแล้วก็เห็นช่องของเราเด้งขึ้น เห็นเห็นส่วนใหญ่แล้วค่ะเท่าที่เจ้าแม่ทีสังเกตก็คือเป็นช่องที่เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเ,เราได้ไปรีโพสต์คลิปนี้ก็จะเด้งขึ้นแบบนั้นก็ทำให้คนอะ่ะเห็นเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยากกดเข้ามาดูช่องเราเป็นเหมือนเครื่องช่วยให้คนเห็นช่องเราจากคลิปที่ติดฮิต เป็นกระแสรหรือคลิปที่มียอดวิวเยอะๆนั่นเองเพราะฉะนั้นการรีโพสต์ข้อดีคือเจ้าสิ่งนี้เองคือนำพาผู้คนเข้ามาหาช่องเราแต่ในหลักของ AI ไม่ได้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นแต่อย่างได้นะคะแต่เป็นการที่คนเห็นช่องเราจากบนคอมเมนต์หรือการรีโพสบนคลิปที่ฮิต บนคลิปที่กำลังเป็นกระแสรหรือมียอดคนดูเยอะๆนั่นเองค่ะใครชอบข้อมูล <c oughs> เคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ดีกันบ้างแล้วก็สามารถส่งของข,องขวัญแทนคำขอบคุณได้แล้วนะคะตรงคอมเมนต์ตรงนี้เลยขอบคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะว่าการรีโพสต์ข้อดีคือคนอื่นจะเห็นช่องเราบนคลิปที่มีคนดูเยอะๆนั่นเองค่ะ